เดี๋ยวเรามาเรียนในบทที่สามนะคะ He is my father. He is my father แปลว่าเขาคือพ่อของฉันนะคะในส่วนห้องป.หนึ่งทับหนึ่งยังไม่ได้เรียนบทนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนพร้อมกันนะคะส่วนห้องไหนที่เรียนไปแล้วส่วนห้องไหนที่เรียนไปแล้วเรามาเรียนเพื่อเป็นการทบทวนเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนฟังเสียงนะคะฟังเสียงแล้วก็ออกเสียงตามนะคะออกเสียงตามนะDaughter, father, mother, grandmother, grandfather, son, daughter, father, mother, grandmother.Grandfather, son. Daughter แปลว่าอะไรนะคะ น้องชายหรือพี่ชายอะไรนะคะน้องชาย Daughter แปลว่าลูกสาว Daughter แปลว่าลูกสาว Father แปลว่าพ่อ Mother แปลว่าแม่ Grandmother แปลว่าอะไรคะย่าหรือยาย Grandfather แปลว่าปู่หรือตา Son แปลว่าลูกชายลูกชายลูกชายเดี๋ยวครูขอถามทีละคนนะคะพัฒนันรักพมพันดอเซอร์แปลว่าอะไรคะดาเชอร์เหรอคะดอเซอร์ใช่ค่ะดาเชอร์แปลว่าลูกสาวลูกชายคะลูกสาวค่ะลูกสาวดอเซอร์แปลว่าลูกสาวซันแปลว่าลูกชายโอเคนะ daughter แปลว่าลูกสาว father แปลว่าพ่อ mother แปลว่าแม่ grandmother แปลว่าย่าหรือยาย grandfather แปลว่าตาหรือตา son แปลว่าลูกชายนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเอาสมุดภาษาอังกฤษขึ้นมาค่ะสมุดภาษาอังกฤษภูมิเจอแล้วครับพิมมาดาเจอแล้วค่ะสมุดขึ้นมานะคะตั้งนานเจอตั้งนานแล้วค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะเขียนคำศัพท์เดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็จะมีบางมีหนึ่งห้องเนาะที่ยังงงๆเนาะเพราะว่าห้องหนึ่งกับห้องสองเขาเรียนบทนี้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะห้องสองห้องสามเรียนไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าห้องหนึ่งยังไม่ถึงบทนี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเตรียมเขียนตาม
พี่ข้าบ้าเฉอแปลว่าน้องชายหรือบ้าเฉอน้องชายหรือพี่ชายนั่นเองนะคะ sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวค่ะหรือน้องสาวหรือน้องสาว brother brother sister sister he's my grandfather he is my grandfather แปลว่าอะไรนะคะ he is my grandfather เขาคือใครคะคุณปู่หรือคุณตาค่ะเขาคือคุณปู่นั่นเองนะคะคุณปู่She is my grandmother. แล้วก็ She is my grandmother. แปลว่าอะไรนะคะย่าค่ะเขาคือใครคะคุณย่าหรือคุณตาเขาคือคุณย่าของฉันนั่นเองนะคะถ้าเป็นพ่อของพ่อเรียกว่าปู่นะคะถ้าเป็นแม่ของพ่อเรียกว่าอะไรคะย่าย่าครับย่า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  grandfather grandfather grandmother grandmother they are my grandparents 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 จะคล้ายกับ parents นะคะจะคล้ายกับ parents นะคะ parents แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าคุณพ่อและแม่แม่ parents แปลว่าคุณปู่คุณย่า He is my uncle Oh He is my uncle too Uncle แปลว่าอะไรนะคะลุงค่ะลุงอะไรนะคะลุงค่ะแปลว่าคุณลุงคุณลุงนี่เป็นน้องชายคุณพ่อหรือว่าเป็นพี่ชายคุณพ่อคะพี่ชายน้องชายนะคะพี่ชายคุณพ่อเป็นพี่ชายUncle, she is my aunt. She is my aunt. แปลว่าอะไรคะ aunt. แปลว่าป้านั่นเองนะคะแปลว่าป้า aunt.She is my cousin. Cousin. She is my cousin. Cousin แปลว่าอะไรคะ แปลว่าอะไรคะ cousin แปลว่าเด็กน้าค่ะลูกพี่ลูกน้องของเขานะคะ cousin เด็กค่ะลูกพี่ลูกน้องอันนี้เขากำลังพูดถึงครอบครัวของเขาอยู่นะคะ Cousin. My family.They are my family members. I love them. Review. Grandfather. Grandfather. Grandmother. Grandparents. Father. Mother. Parents.Uncle, aunt, brother, me, sister, cousin, my family.เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะเดี๋ยวปิดไมค์นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงวิดีโอนะคะอันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างคนในครอบครัวนะคะก
การสนทนาของคนในครอบครัว Talking about your family in English. Talking about my family. Hi, welcome to my home. My name is Paul. I'm 12 years old and this is my beautiful family. There are 6 people in my family. My mom, my dad, my 2 sisters, my younger brother and me. This is my sister Olivia, who is 10. She is in the 4th grade. She loves reading. Her favorite school subject is English. This is my younger brother, Oliver, who is 7. He is in the 1st grade. He loves playing games with his spinning top. He never seems to have enough. This is my youngest sister, Lucy, who has just turned 4. She is in kindergarten and loves playing with her dolls. We get along very well, and love each other very much, but, well, sometimes, we have our fights and arguments too. We usually make up soon afterwards. My mom is a nurse and she works in a hospital. She is so kind and compassionate, and she always takes good care of the sick people. When she gets home, she always helps us with our homework. My mom is an excellent cook and she loves to bake delicious cakes. My dad is a photographer. He travels pretty often with his job to make great pictures in different places. When he returns home from his travels, he tries to spend as much time as possible with us, and we have a lot of fun together. On weekends, we sometimes go on bike rides together. This is my uncle, my mom's brother. His name is Simon. He and my dad are brothers-in-law. My dad doesn't have any siblings. My uncle is so proud to have 2 nephews and 2 nieces. This is my aunt. She is my uncle's wife. Her name is Grace. They have 2 kids, a 3-year-old daughter named Lizzie, and a newborn son. They are my cousins. Happy birthday, Grandma. Thank you, sweetheart. This is my grandma. We are celebrating her birthday. She is turning 55. Now she has 6 grandchildren, 3 grandsons and 3 granddaughters. She and my grandpa are farmers and they live on a big farm in the countryside. She loves feeding her animals and taking care of them. She also enjoys working in the garden. She has many fruits and vegetables.